สิ่งหนึ่งที่คุณทำไม่ได้เมื่อไปสวรรค์บทที่10คําตอบที่ดีคุณต้องการเหตุผลว่าทำไมต้องนำดวงวิญญาณมาสู่ความรอดหรือมองไปที่ฟ้าสวรรค์และถามตัวเองว่าคนบาปจะไปถึงพินทองคําและรู้จักบทเพลงอันเป็นนิรันด์ได้อย่างไรนอกเสียจากว่าจะมีใครบางคนได้เล่าเรื่องพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงฤทธิ์ให้เขาฟังแต่เหตุผลที่ดีที่สุดนั้น พบได้จากบาดแผลของพระเยซูเพราะจะทําให้คุณต้องการถวายเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงสมควรได้สวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีทั้งปวงและสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะถวายแด่พระองค์ได้คือการนําดวงวิญญาณมาหาพระองค์นี่คือรางวัลแห่งชัยชนะที่พระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งนี่คือถ้วยรางวัลที่พระองค์ต่อสู้เพื่อให้ได้มานี่คืออัญมณีที่จะเป็นเครื่องประดับล้ำค่าของพระองค์ชาว Head สิทธิ์เก่าของผมคนหนึ่งเคยเรียกพระธรรมโคโลสีบทที่4ข้อที่2ถึง6ว่าเป็นข้อพระคัมภีร์ในการเป็นพยานที่กล่าวว่าจงขมักขเมนในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยการขอบพระคุณและอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิดประตูไว้ให้สำหรับพระวาทะนั้นให้เรากล่าวความลึกลับของพระคริสต์ที่ข้าพเจ้าถูกจองจำอยู่ ก็เพราะเหตุนี้เพื่อข้าพเจ้าจะได้กล่าวชี้แจงข้อความตามสมควรที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั้นจงดำเนินชีวิตกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญาจงฉวยโอกาสจงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรตอบทุกคนอย่างไรในบทนี้เราจะมาดูว่าควรตอบทุกคนอย่างไรเราจะอธิบายว่าเราเชื่ออะไร และทำไมเราจึงเชื่อกับคนที่ยังไม่เชื่อด้วยความสุภาพและด้วยความรักยิ่งอย่างไรไมีชายคนหนึ่งที่ผมเป็นพยานได้แสดงความคิดเห็นเมื่อผมตอบคำถามว่าคุณคิดในเรื่องนี้มาก่อนเป็นอย่างดีเลยนะแน่นอนครับผมคิดมาเป็นอย่างดีผมตอบจุดหมายปลายทางสูน่นิรันดร์การของผมอยู่บนความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าความหมายของเขาก็คือ เขาได้พบคนมากมายที่บอกว่าเชื่อในพระเจ้าแต่ไม่มีใครที่มีข้อมูลสนับสนุนความเชื่อของพวกเขาแต่เราควรเป็นผู้เชื่อที่มีความรู้อย่างดีด้วยหนึ่งเปรโตบทที่สข้อที่สิบบอกเราว่าแต่ในใจของท่านจงเคารพนับถือพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและจงเตรียมตัวไวใ้ให้พร้อมเสมอเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ ด้วยเหตุผลประการใดแต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยำเกรงเมื่อเราเป็นพยานแม้เราจะตอบทุกคำถามได้ก็ตามแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะได้รับความรอดในวันนั้นดังนั้นอย่ารู้สึกกดดันว่าจะต้องตอบคำถามให้ได้ทั้งหมดเพราะวิญญาณของพระเจ้าจะทรงนำคนที่ยังไม่เชื่อให้มาหาพระองค์เองเราแค่วานมาเมล็ดพันธุ์ลงไปอย่างไรก็ตาม ยิ่งเรารู้มากขึ้นเท่าใดความเชื่อของเราจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแล้วเราก็ยิ่งจะสามารถช่วยคนที่ยังไม่เชื่อที่กำลังค้นหาความจริงได้มากขึ้นด้วยดังนั้นให้เรากลับมาดูคำถามและคำพูดที่คุณอาจจะพบในการเป็นพยานและคำตอบที่ดีไม่มีความจริงที่เป็นความจริงสมบูรณ์โปรดจำไว้เสมอว่าความจริงทุกอย่างโดยนิยามแล้วมีความหมายที่แคบมาก จะมีเพียงคำตอบเดียวที่ถูกและมีคำตอบที่ผิดมากมายตัวอย่างเช่น2บวก2เท่ากับ4ไม่ใช่5ไม่ใช่11ไม่ใช่67มีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียวและคำตอบที่ผิดหลายอันมีเพียงคนเดียวที่เป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในขณะนี้มีคำตอบเดียวที่ถูกต้องและคำตอบที่ผิดหลายอัน ผมคาดหวังได้ว่าเมื่อถึงเรื่องนิรันการก็จะมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวและคำตอบที่ผิดมากมายและก็จะเป็นเช่นนั้นจริงๆมีความจริงเดียวเท่านั้นและพบได้ในพระคัมภีร์เราต้องนำคนไปสู่ความจริงนิรันดียวตามพระเจนะของพระเจ้าคำกล่าวที่ดีที่ใช้ได้กับคนที่รอดแล้วและคนที่ยังหลงจากพระเจ้าอยู่คือมันไม่สำคัญว่าคุณเชื่ออะไร แต่สำคัญว่าความจริงคืออะไรประเด็นคือคนต้องคิดตามความจริงมากกว่าความเชื่อผมอาจเชื่อว่าโลกนี้แบนแต่มันไม่เป็นความจริงผมอาจจะเชื่อว่าท้องฟ้าเป็นสีเขียวแต่มันก็ไม่เป็นความจริงผมอาจเชื่อว่าคุณกำลังจะให้เงินผม1,000ดอลลาร์แต่คุณคงไม่ทำอย่างนั้นเราต้องช่วยคนให้แยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งที่พวกเขาเชื่อกับสิ่งที่เป็นความจริงครั้งหนึ่ง ในงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนกลุ่มมัธยมของผมผมได้ถ่ายรูปหมู่กันผมสูง6กฟุตหกนิ้วดังนั้นคุณคงคาดเดาได้ผมมักจะยืนอยู่แถวหลังในภาพเสมอคราวนี้ผมไม่เพียงแต่อยู่แถวหลังเท่านั้นแต่ยังอยู่บนเก้าอี้แถวหลังด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมมองหาเมื่อเป็นพยานคือหาคนที่จะสนใจฟังผมจิมเป็นคนที่อยู่ข้างๆผมเขาคงไปไหนไม่ได้สักพัก ผมจึงตัดสินใจจะคุยกับเขาเขาเคยเป็นนักฟุตบอลที่เป็นที่นิยมชมชอบในชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนจากนาฬิกาโรเล็กซ์และแหวนทองคำวงใหญ่ที่เขาใส่อยู่ในมือจึงดูเหมือนว่าเขาค่อนข้างประสบความสำเร็จผมจึงถามจิมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาเขาอธิบายความเชื่อเรื่องฝ่ายวิญญาณของเขาว่าตราบใดที่เขาเชื่อในใจว่าบางสิ่งเป็นความจริง มันก็เป็นความจริงประเด็นหนึ่งที่คุณจะพบบ่อยครั้งเมื่อเป็นพยานคือแนวคิดที่ขัดแย้งกันระหว่างความจริงสมบูรณ์กับความจริงสัมผัสบางคนคิดว่าความจริงเป็นสิ่งที่แตกต่างไปตามสถานการณ์นี่เป็นข้อโต้แย้งข้อหนึ่งที่ผมใช้อดอลฟฮิตเลอร์ฆ่าคนที่พระเจ้าเลือกไว้6ล้านคนตราบใดที่เขาเชื่อมั่นในหัวใจของเขาว่ามันโอเคที่จะทำมันก็โอเคที่จะทำ ใช่ไหมจิมณจุดนี้จิมอยู่ในสภาพอึดอัดใจมีเพียงสามคนเท่านั้นที่เคยตอบว่าใช่กับผมบางคนยึดข้อโต้แย้งของเขาและไม่ต้องการที่จะยอมรับว่าพวกเขาผิดจิมตอบว่าต้องมีความจริงที่สมบูรณ์แล้วเขาหันหน้าหนีและมองไปทางอื่นจำไว้ว่าอย่าจบการสนทนาเรื่องพระเยซูด้วยบรรยากาศเชิงลบพราะมีความสำคัญเกินกว่าที่คุณจะปล่อยไว้เช่นนั้น ดังนั้นผมจึงเสริมว่าจิมหากคุณต้องการค้นหาความจริงสมบูรณ์คุณสามารถพบได้ในพระคัมภีร์ผมเห็นได้จากสายตาเขาว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีได้ถูกหว่านแล้วคือหนึ่งหลังกลับจากการเป็นพยานผมได้ชมรายการ p o l i t i c a l r y i n c o r r e c t ความไม่ถูกต้องทางการเมืองจุดประสงค์ของรายการนี้คือให้แขกที่มาร่วมรายการแสดงความคิดเห็น เป็นเวลา30นาทีคืนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมมาร่วมรายการเธอตั้งคำถามที่กระตุกความคิดของคนได้อย่างยอดเยี่ยมคำถามนั้นคือการข่มขืนในสถานการณ์ใดบ้างที่ถือว่าทำได้และไม่ผิดแขกคนอื่นนั้นได้แต่นั่งเฉยคุณลองคิดดูสิว่ามีสถานการณ์ใดไหมที่มันโอเคเพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดสำหรับทุกคน ผิดในทุกสถานที่และทุกเวลาดังนั้นคำกล่าวว่าการข่มขืนนั้นผิดย่อมเป็นความจริงสมบูรณ์และหากมีความจริงสมบูรณ์ข้อหนึ่งก็สามารถมีความจริงสมบูรณ์ข้อที่สองสามหรือมากกว่านั้นได้นั่นเป็นข้อโต้แย้งที่ดีที่จะช่วยให้ผู้คนคิดอย่างมีเหตุผลและสรุปได้ว่าต้องมีความจริงสมบูรณ์จากนั้น คุณก็ต้องพร้อมที่จะพิสูจน์ความเชื่อของคุณบนความจริงของพระเจ้าและพระคมภีร์คุณสามารถพิสูจน์ว่ามีพระเจ้าได้หรือไม่คนมักถามคำถามนี้ซึ่งเป็นในว่าเราเชื่อแบบมุมงายไม่ใช้เหตุผลในขณะที่พวกเขามีเหตุมีผลกล่าวอีกในหนึ่งคือเรามีความเชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่พวกเขามีความเชื่อที่ได้คิด ใคร่ครวนมาแล้วอย่างดีผมไม่เห็นด้วยเลยกับการประเมินของพวกเขาพระเจ้าไม่เคยขอให้เราเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาและพระองค์จะไม่มีทางทําเช่นนั้นความเชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตาเป็นสิ่งที่คนนําไปสู่ลัทธิปแปลกๆเราใช้ความเชื่อที่ได้ไต่ตรองมาแล้วในการตัดสินใจส่วนใหญ่ในชีวิตแล้วเราควรทําเช่นเดียวกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนิรันดร์การการพิสูจน์ให้คนที่ยังไม่เชื่อ รู้ว่ามีพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อที่19บอกเราว่าเหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงแก่เขาแล้วทางหนึ่งในการพิสูจน์แบบพื้นฐานว่ามีพระเจ้ามีอยู่สประเด็นคือ 1. การทรงสร้าง 2. การออกแบบที่สลับซับซ้อน 3. ศิลปะที่งดงาม 4. ความเป็นระบบระเบียบวันหนึ่งผมอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งรัฐลุยเซียนาในแบตตันรูสและได้คุยกับอาจารย์สอนการละครในคณะที่เขากำลังเดินไปห้องเรียนเขาถามว่าคุณพิสูจน์ได้ไหมว่ามีพระเจ้าผมตอบว่าได้สิผมทำได้อันหนึง คำถามที่ดีที่จะถามคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือคนที่ไม่รู้ว่ามีพระเจ้าหรือไม่คือคุณมีหลักฐานอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีพระเจ้ากลุ่มคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าแอตติสไม่เคยมีคำตอบสำหรับข้อนี้และหลายคนยอมรับว่าไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ความเชื่อของพวกเขาดังนั้นสิ่งที่พวกเขามีคือความเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตา คำกล่าวหาที่พวกเขาปรักปรำว่าพวกเรากลายเป็นสิ่งที่พวกเขาเองใช้เป็นพื้นฐานความเชื่อที่กำหนดชีวิตนิรันดร์การของพวกเขาผมอธิบายกับอาจารย์คนนั้นขณะที่เราเดินไปด้วยกันว่าทุกครั้งที่คุณเห็นเสื้อหรือเอ่ยถึงอะไรก็ได้ที่อยู่รอบตัวคุณคุณรู้ว่ามันมีผู้สร้างทุกครั้งที่คุณดูนาฬิกาคุณรู้ว่านาฬิกาต้องมีคนที่ออกแบบไว ทุกครั้งที่คุณเห็นงานศิลปะชี้ไปที่สิ่งที่เป็นงานศิลปะรอบตัวคุณคุณรู้ว่ามีศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะนี้ทุกครั้งที่คุณเห็นความเป็นระเบียบเช่นแก้วโคก2ี่บใบเรียงแถวกันคุณรู้ว่ามีคนจัดไว้ให้เป็นระเบียบเมื่อคุณมองไปรอบๆจักราวาลคุณเห็นอะไรคุณเห็นการทรงสร้างการออกแบบศิลปะและระบบระเบียบหากสิ่งต่างๆมีผู้สร้าง มีผู้ออกแบบมีศิลปินและมีผู้จัดระเบียบอยู่เบื้องหลังแล้วเหตุใดคุณจึงไม่คิดว่ามีผู้สร้างผู้ออกแบบผู้เป็นศิลปินและผู้จัดระบบระเบียบอยู่เบื้องหลังจักรวาลนี้เขาเงียบไปครู่หนึ่งขณะที่เราเดินคุยกันไปเขาไม่สามารถหักล้างเรื่องที่มีความชัดเจนนี้ได้เราคุยกันต่อไปอีกสิบนาทีต่อมาเมื่อเราไปใกล้ห้องเรียนของเขาเขาพูดว่า ผมยังคงคิดถึงเรื่องการทรงสร้างการออกแบบศิลปะและสิ่งที่เป็นระบบระเบียบม,มันเรียบง่ายและมีตรรก,กะเหตุผลที่ดีและมันก็แตะต้องใจเขาอยู่โรมบทที่หนึ่งข้อที่20กล่าววา่าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระองค์นั้นคือฤทษฐานุภาพอันนิรันต์และเทวสถานของพระเจ้าก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยผู้คนจะไม่มีข้อแก้ตัวเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าหากพวกเขาอ้างว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่พิสูจน์พระองค์เพราะสิ่งที่ถูกสร้างได้บ่งบอกว่ามีผู้สร้างเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีผู้สร้างอาคารง่ายมากเพียงแค่มองดูตัวอาคารที่มองเห็นได้ก็เป็นสิ่งพิสูจน์ว่ามีผู้สร้าง จัก,กรวาลน,นี้เป็นตัวพิสูจน์ว่ามีพระเจ้าก็เท่านั้นเองคุณรู้ได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงนี่อาจเป็นคำถามที่คุณจะพบบ่อยที่สุดผู้คนก็อยากรู้เช่นเดียวกับปิลาตว่าความจริงคืออะไรยอนบทที่18ข้อที่38ในยอนบทที่17ข้อที่17พระเยซูตรัสถึงพระวจนะของพระเจ้าว่าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง แน่นอนรายละเอียดภายในเล่มของพระคำพีทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าเป็นพระชนะที่แท้จริงของพระเจ้าอย่างไรก็ตามหากคุณให้เหตุผลนี้หลายคนอาจกล่าวว่าคุณใช้เหตุผลบนเวียนคริสเตียนส่วนใหญ่มักบอกเพียงว่าพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่อย่าลืมว่าไม่สำคัญว่าคุณเชื่ออะไรแต่สำคัญว่าอะไรคือความจริงดังนั้น มีหลักฐานภายนอกไหมที่พิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงคุณเชื่อได้ว่ามีแน่นอนผมมักจะยกห้าประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงหลังจากที่ผมแบ่งปันเรื่องนี้ในงานประชุมฟื้นฟูหนึ่งผู้คนต่างบอกผมว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดอย่างหนึ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มา 1. พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก นั่นไม่ได้หมายความว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงแต่เนื่องจากเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดตลอดประวัติศาสตร์เราจึงควรนำมาพิสูจน์ดูยอดพิมพ์ของพระครรริตธมคัมภีร์มีจำนวนประมาณ150ล้านเล่มต่อปีทำไมพวกเขาจึงไม่อ่านหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเล่มนี้ละ่ะจงท้าทายผู้คนว่าน่าจะเป็นไปได้ที่พระคัมภีร์จะมีความจริงอยู่บ้างการอ่านเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะค้นพบว่า พระคัมภีเป็นความจริงหรือไม่ 2. พระคัมภีร์อ้างว่าพระเจ้าเป็นผู้เขียนนี่เป็นจุดสําคัญคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าคิดว่ามนุษย์เป็นผู้เขียนพระคัมภีรแต่พระคัมภีอ้างว่าพระเจ้าเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าสองทิโมธีบทที่3ข้อที่16ด้วยว่าคำพยากรณ์ในอดีตนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าได้กล่าวคำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา2เปเโตบทที่หน่ข้อที่21อย่างไรก็ตามเพียงเพราะพระคัมภีร์อ้างว่าพระเจ้าเป็นผู้เขียนก็หมายความว่าพระองค์ลงมือเขียนหรือที่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นผมสามารถเขียนจนหมายถึงคุณโดยบอกว่าให้ทำอะไรและเซ็นชื่อไว้ว่าด้วยความรักจากพระเจ้า แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้เขียนเราต้องการหลักฐานที่ดีกว่านี้ผู้เทศนาท่านหนึ่งกล่าวว่าพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระเจ้าตัดดังนี้และมีวลีที่คล้ายกันนี้มากกว่า3,000ครั้งข้อความในพระคริสตธรรมคัมภีร์ยืนยันชัดเจนว่าสองประเด็นแรกนี้อาจกระตุ้นความสนใจของผู้คนสประเด็นต่อกันไปนี้คือหลักฐานที่หนักแน่นที่พวกเขากำลังแสวงหา 3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์สนับสนุนพระคัมภีร์ยังไม่มีใครสามารถระบุความผิดพลาดของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่อยู่ในพระคัมภีร์ได้แม้เพียงสักครั้งเดียวซึ่งก็เป็นความน่าอัศจรรย์ทีเดียวหากมนุษย์เป็นผู้เขียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีนี้เราน่าจะได้พบข้อผิดพลาดของประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์อย่างแน่นอนแต่ไม่มีเลยเพื่อให้คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติม ในประเด็นนี้เช่นเดียวกับ2ประเด็นถัดไปผมขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือต่อไปนี้ New Evidence t h a t the Man Averdict เขียนโดย Josh McDowell Thomas Nelson ฉบับแปลไทยหลักฐานแห่งคริสตศาสนาจัดพิมพ์โดยองค์การ Campus Crusade for Christ The Case for Christ เขียนโดย Lee Strobel Sunderwin c o p ฉบับแปลไทยคดีพระเยซูโดยศูนย์ทีรันนัส The Signature of God เขียนโดย Grand j e f f ฟรี w เวหนังสือทั้งสามเล่มนี้ให้หลักฐานที่หนักแน่นว่าพระคัมภีร์ไม่ได้มาจากมือมนุษย์แต่มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงฤิธฐานุภาพสูงสุดถ้าผมพบคนที่กำลังสแสวงหาจริงๆผมมักจะซื้อเล่มหนึ่งในหนังสือสามเล่มนี้ ให้คนที่สแสวงหาอย่างจริงจัง 4. หลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนพระคำพีจนถึงปัจจุบันนักโบราณคดียังไม่เคยค้นพบสิ่งใดในตะวันออกกลางที่สามารถพิสูจน์ว่าพระคำพีผิดได้สักครั้งเลยแท้จริงแล้วการค้นพบเพิ่มเติมในแต่ละครั้งยิ่งพิสูจน์ว่าพระคำพีเป็นความจริงมาโดยตลอด มีการค้นพบทางโบราณคดีมากกว่า2,500รายการที่เกี่ยวข้องกับผู้คนสถานที่และเหตุการณ์ในพระคอมภีร์และไม่มีสิ่งใดเลยที่ขัดแย้งกับสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นั่นเป็นข้อพิสูจน์ที่เหลือเชื่อถึงความน่าเชื่อถือของพระคอมภีร์หนังสือสามเล่มที่ผมเพิ่งกล่าวถึงมีคำกล่าวอ้างมากมายและมีข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดีดังนั้น ผมจะพยายามไม่กล่าวซ้ำในที่นี้หลังจากพูดถึงหลักฐานทางโบราณคดีบางประการของพระคัมภีร์ผมมักบอกว่าหากคุณสามารถเชื่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับพระคัมภีร์ได้ทำไมคุณไม่คิดว่าคุณก็สามารถเชื่อส่วนที่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณในหนังสือเล่มนี้ได้เช่นกันนี่เป็นการให้อาหารสมองที่ชวนให้คนขบคิดห คำพยากรณ์ที่สำเร็จแล้วยืนยันได้ถึงความถูกต้องของพระคัมภีร์หากคุณมีเวลาไม่มากนักในการสนทนาให้ข้ามสี่ประเด็นแรกแล้วเริ่มต้นด้วยประเด็นนี้คำพยากรณ์ที่สำเร็จแล้วไม่เพียงพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงเท่านั้นแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ว่ามีพระเจ้าด้วยผมมักจะถามว่าหนังสือเล่มเดียวในโลกนี้ที่มีคำพยากรณ์โดยละเอียดเป็นร้อยๆเรื่องคือหนังสือเล่มไหน คำตอบที่ถูกต้องคือพระคริสต์รมคัมภีร์หนังสือของมอมมอนพระคัมภีร์อันกุลอานาพระขวัตคีตาไม่มีการพยากรณ์เช่นนี้ผมจะถามต่อไปว่าหากถ้อยคำในนั้นเป็นคำพยากรณ์ที่ไม่ได้สำเร็จตามนั้นจริงคุณจะพูดถึงหนังสือเล่มนั้นอย่างไรผู้คนจะตอบว่ามันเป็นหนังสือที่มีความเท็จและนั่นก็ถูกต้องอย่างยิ่ง ชายคนหนึ่งที่ผมเคยคุยด้วยชี้ไปที่ถังขยะแล้วพูดว่ามันควรอยู่ในถังขยะนั้นเขารู้ว่าถ้าหนังสือที่พยากรณ์แล้วไม่เป็นจริงหนังสือเล่มนั้นก็ไม่สามารถเชื่อถือได้ผมชี้ให้คนอื่นๆเห็นว่าพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นโดยมี25ของเนื้อหาเป็นการพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตและคำพยากรณ์ทุกคำก็เป็นจริงในทุกรายละเอียด ยกเว้นคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาในโลกครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ตามสถิติแล้วไม่มีทางที่มนุษย์จะทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำา1 0 0เซผมจึงถามว่าใครเป็นผู้เดียวที่สามารถทำเช่นนี้ได้ไม่อยู่ครั้งหนึ่งที่ผมถามคำถามนี้กับคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและเขาก็ตอบว่าแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงด้วยซ้า แต่เขาตระหนักได้ว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถรู้อนาคตได้เมื่อพวกเขายอมรับเช่นนั้นคุณก็ได้ความสนใจจากพวกเขาแล้วจากนั้นคุณสามารถอธิบายต่อไปได้ว่าพระคัมภีร์ซึ่งเป็นความจริงบอกว่ามีสวรรค์และมีนรกและถามว่าพวกเขาต้องการไปที่ไหนจากนั้นนำไปสู่การสนทนาเรื่องพระบัญญัติสิป,ประการการกลับใจใหม่และไม้กางเขน เพื่อให้เขาเห็นความจําเป็นที่ต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดบางครั้งคนที่ผมเป็นพยานด้วยจะถามว่าคําพยากรณ์นั้นมีอะไรบ้างผมมักยกตัวอย่างจากคําพยากรณ์สข้อนี้พระธรรมมีคาบทที่5ข้อที่สองบอกเราว่าพระเมสสิยาจะบังเกิดที่เบดเลเฮมไม่ใช่ในเยรูซาเล็มแอตแลนตาหรือนิวยอร์กและพระเยซูก็ประสูติที่เบดเลเฮมลูกาบทที่สองข้อที่4ถึง7 พระธรรมเสคาริยาบทที่11ข้อที่1 2ถึง13กล่าวว่าพระเมสสิยาองค์นี้จะถูกทรยศด้วยเงิน30เหรียญและพระเยซูทรงถูกทรยศด้วยเงิน30เหรียญมัทิวบทที่26ข้อที่15พระธรรมสดุดีบทที่22กล่าวว่าพระเมสสิยาองค์นี้จะถูกแทงที่พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์คำพยากรณี้เป็นเรื่องน่าอาัศจรรย์มาก เพราะว่าถูกเขียนไว้800ปีก่อนที่การตรึงบนไม้กางเขนจะถูกนำมาใช้เป็นวิธีการลงโทษแต่กระนั้นพระเยซูก็ได้ถูกแทงที่พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์มัทธิวบทที่27ข้อที่35เมื่อถึงจุดนั้นแล้วหลายคนอาจจะพูดว่าพอแล้วพอแล้วคุณรู้เรื่องความเชื่อของคุณจริงๆคริสเตียนทั้งหลายคุณรู้อะไรบ้างไหม เราควรรู้เรื่องความเชื่อของเราและเมื่อเรารู้คนที่ยังไม่เชื่อก็ขอบคุณเราพวกเขากำลังมองหาคนที่ก้าวติดตามในความเชื่อพระเยซูอย่างตั้งใจไม่ใช่ความเชื่อที่กระโจนลงไปอย่างหลับหูหลับตาพระคัมภีร์เป็นความจริงคุณสามารถพิสูจน์ได้ดังนั้นไม่ต้องกลัวคำถามนี้จำไว้ว่ามันไม่ใช่การใช้เหตุผลที่วนเวียนเมื่ออ้างถึงคำพยากรณ์ที่สำเร็จแล้ว หรือคำพยากรณ์ที่กำลังเป็นจริงในปัจจุบันเช่นมัทธิวบทที่24และ2ทิ่โมธีบทที่3พระคัมภีร์ไม่ได้เป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวแต่รวบรวมหนังสือ66เล่มที่เขียนโดยผู้เขียน40คนเขียนในช่วงเวลาที่มากกว่า1,500ปีความสอดคล้องภายในของพระคัมภีร์และคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วได้พิสูจน์ว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากพระเจ้า ทฤษฎีวิวัฒนาการได้พิสูจน์ว่าพระคำพีไม่ถูกต้องมิใช่หรือข่าวดีเกี่ยวกับคำถามนี้คือมีข้อมูลมากมายจากเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ได้พิสูจน์หักล้างทฤษฎีวิวัฒนาการหัวข้อนี้มีความสำคัญกับหลายคนและเป็นเหตุผลที่หลายคนไม่เชื่อพระเจ้ายิ่งคุณมีความรู้ในหัวข้อนี้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นผลดีมากขึ้นเท่านั้นผมใช้กระบวนการ4ขั้นตอนเพื่อแสดงให้เห็นว่า ทฤษฎีวิวัฒนาการไม่เป็นความจริง 1. ความน่าจะเป็นสมมุติว่าคุณมีถ้วยที่มีลูกเต๋าบรรจุอยู่20ลูกลูกเต๋าแต่ละลูกมีอักษรกำกับไว้ A B C เป็นต้นและคุณต้องการทอยลูกเต๋าแล้วให้ผลออกมาโดยเรียงตามลำดับตัวอักษรโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้คือ1ใน2.4คูณ ยกกำลัง18และนั่นเป็นเพียงการทำให้เกิดการเรียงลำดับของสิ่งของเพียง20อย่างเรามีกระดูก206ชิ้นในร่างกายของเราจะต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะทำให้มันเรียงลำดับได้ความน่าจะเป็นที่ของ200สิ่งจะเรียงลำดับกันได้เท่ากับ1ใน10ยกกำลัง375นักคณิตศาสตร์กล่าวว่าสิ่งใดที่เกิน10ยกกำลัง50 จะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน 2. จํานวนฟอสซิลซากสัตว์ที่เป็นหินที่ค้นพบทั้งหมดแม้แต่ชาญดาวินยังกล่าวว่าในฟอสซิลที่ค้นพบทั้งหมดน่าจะมีอันที่เป็นแบบระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านรูปร่างเป็นล้านล้านชิ้นเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าวิวัฒนาการได้เกิดขึ้นจริงที่น่าสนใจคือการค้นพบฟอสซิลทั้งหมดยังไม่มีรูปแบบ ระหว่างการเปลี่ยนผ่านเลยสักอันเดียวมีเฉพาะรูปแบบของสิ่งต่างๆที่สมบูรณ์ตามชนิดของมันแล้วแต่ไม่มีรูปแบบระหว่างที่มีการเปลี่ยนผ่านตามกระบวนการวิวัฒนาการ 3. าลิงก์สายพันธุ์ที่ขาดหายไป Missing Links ทุกๆลิงก์สายพันธุ์ที่ขาดหายไประหว่างลิงกับมนุษย์ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าไม่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งรวมถึงลูซี่มนุษย์พริดดาวมนุษย์ปักกิ่งมนุษย์นีแอนเดอร์ทันมนุษย์เนบรัสกาเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่มาจากจินตนาการที่ล้นเหลือไม่ได้มาจากหลักฐานของฟอสซิลทั้งหมดนี้ได้ถูกแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าไม่เป็นลิงโดยสมบูรณ์ก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เท่านั้นสทำไมวันนี้ ยังไม่พบลิงก์สายพันธุ์ที่ขาดหายไปเราเห็นแต่สุนัขแมวมา้านกและอื่นๆเราไม่เห็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นครึ่งบัวครึ่งวานหรือครึ่งหมากับครึ่งแมวไม่มีพวกสิ่งเหล่านี้เลยเมื่อผมเป็นพยานผมกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดผมได้คุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าวิวัฒนาการเป็นความจริงจึงไม่มีพระเจ้า เมื่อผมไล่สีประเด็นนี้กับเธอเธอไม่สามารถโต้แย้งจากมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ได้และวิชาเอกของเธอคือมนุษยวิทยาเธอกำลังศึกษาทฤษฎีวิวัฒนาการแต่เธอไม่สามารถหักล้างประเด็นเหล่านี้ได้หนังสือที่มีผลกระทบกับผมมากที่สุดในเรื่องนี้คือ The Collapse of Evolution เขียนโดยดร Scott h u l h e s Baker Bookhouse ซึ่งเป็นที่มาของข้อโต้แย้งก่อนหน้านี้ทั้งหมด จำไว้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่ข้างเราดังนั้นเมื่อคุณพิสูจน์ได้แล้วว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงคุณสามารถใช้ข้อพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนจุดยืนของคุณในการต่อต้านทฤษฎีวิวัฒนาการเพราะว่าเนื้อหนังนั้นไม่เหมือนกันหมดทุกอย่างเนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่งเนื้อสัตว์สีเท้าก็อย่างหนึ่งเนื้อปลาก็อย่างหนึ่งเนื้อนกก็อย่างหนึ่งหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่39 พระเจ้าได้ทรงสร้างสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานตามชนิดของมันและบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมันแล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดีปฐมรกาลบทที่หนึ่งข้อที่25พระเยซูเป็นทางเดียวที่จะไปหาพระเจ้าได้อย่างไรมีหลายเส้นทางไปสวรรค์ไม่ใช่หรือ เมื่อสังคมของเรากลายเป็นพระหุนิยมมากขึ้นผู้คนจำนวนมากคิดว่าทุกศาสนาก็เหมือนเหมือนกันและผู้คนควรเชื่อตามที่เขาต้องการจะเชื่อในรายการของโอปราวินเฟย์วันหนึ่งเธอพูดถึงความเชื่อของเธอเองเธอให้ภาพว่าพระเจ้าอยู่บนยอดเขาและเชื่อว่ามีหลายเส้นทางที่จะไปถึงที่นั่นเราสามารถเลือกเส้นทางศาส,สนาคริสต์ศาสนาของยิวมุสลิมฮินดู การทำดีและอื่นๆเมื่อมีคนกล่าวอ้างในลักษณะนี้นี่คือคำตอบของผมหากมีหลายเส้นทางไปเทคหากมีหลายเส้นทางไปอย่างพระเจ้าแล้วพระบุตรของพระเจ้าจะต้องมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อบาปของโลกหรือแน่นอนคำตอบคือไม่ถ้าคนสามารถอยู่บนเส้นทางของศาสนายูดาห์หรือเส้นทางของการทำดีแล้วมาหาพระเจ้าได้ พระเยซูก็ไม่ต้องทนสิ้นพระชนอย่างทุกทรมานบนไม้กางเขนเพื่อชดใช้บาปของเราทำไมพระองค์ต้องตายเพื่อเราหากมันไม่จำเป็นพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงทำสิ่งนี้โดยสมัครใจหากพระองค์เลือกสละพระชนชีพเพื่อบาปของเราทั้งๆท,ท,ที่ไม่จำเป็นก็จะทำให้มันดูเป็นการกระทําที่โง่เขลาและไร้สาระที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก แต่หากศึกษากระบวนการของพระองค์แล้วคุณจะเห็นว่าตลอดชีวิตของพระองค์พระเยซูไม่เคยทำอะไรที่โง่เขลาเลยพระองค์ไม่มีบาปและทำทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบเสมอเหตุใดพระองค์ต้องดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพียงผู้เดียวในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแล้วทำอะไรที่โง่เขลาที่สุดของสหัสวรรษเว้นแต่ไม่เป็นไปตามที่พระองค์ตัสว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวที่จะไปสวรรค์ เมื่อมีคนถามคุณว่าทำไมคุณถึงมั่นใจเหลือเกินว่าพระเยซูเป็นทางเดียวที่จะไปสวรรค์คุณอาจต้องถามกลับก่อนว่าอะไรทำให้คุณแน่ใจว่าพระองค์ไม่ใช่ทางเดียวนั้นพยายามให้คนอื่นพิสูจน์จุดยืนของเขาเองคุณจะค้นพบได้อย่างรวดเร็วว่าคนที่ยังไม่เชื่อจํานวนมากฝากชีวิตไว้บนความเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาจากนั้นคุณสามารถอธิบายว่า เมื่อเรากลับใจจากบาปและวางใจในพระเยซูเราจะบังเกิดใหม่พระองค์จะเสด็จเข้ามาอยู่ภายในเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรามั่นใจได้ว่าขณะนี้เราได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วในการอธิบายเรื่องพระบัญญัติสิบประการการกลับใจใหม่การเขนและการหลังพระโลหิตของพระเยซูว่าสามารถช่วยพวกเขาได้อย่างไรข้อพระครัมภีร์ต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้ มวลมนุษย์ทั่วแผ่นดินโลกเอย๋ยจงหันมาหาเราแล้วรับการช่วยให้รอดเพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดอีกอิสยาบทที่45ข้อที่22พระเยซูตรตัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรายอห์นบทที่14ข้อที่6ด้วยว่าเหตุนี้ มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์หนึ่งที่โมธีบทที่สองข้อที่หไม่มีความรอดในสิ่งอื่นใดเพราะว่าไม่มีชื่ออื่นใดที่ให้เรารอดได้ท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้ากิจการของอาคาัครทูตบทที่4ข้อที่12ฉันไม่เชื่อเรื่องนรกดังนั้นจึงไม่มีนรก อย่าลืมว่ามันไม่สำคัญว่าเราเชื่ออะไรแต่ที่สำคัญคือความจริงคืออะไรการไม่เชื่อไม่ได้เปลี่ยนความจริงเราอาจเชื่อว่ายาพิษไม่สามารถรักษาคนได้แต่มันฆ่าคนเราอาจเชื่อว่าโลกแบนแต่นั่นก็ไม่จริงย้ำเตือนคนเทคย้ำเตือนคนให้ค้นหาความจริงไม่ใช่หาบางสิ่งที่จะเชื่อนรกเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงๆตามพระคัมภีร์ พระเยซูตัดเรื่องนรกถึง33ครั้งบรรยายถึงความน่าสะพรึงกลัวเป็นภาพอย่างละเอียดเป็นที่แห่งความทุกข์ทรมานที่เรารู้สึกได้ชั่วนิรันดรเราจะต้องชักนำผู้คนให้เชื่อว่ามันมีอยู่จริงและเตือนพวกเขาไม่ให้ไปที่นั่นพระคัมภีร์บอกว่าเราจะมีชีวิตอีกหลังความตายไม่ใช่หรือหลายคนในทุกวันนี้ เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันดูทันสมัยใครจะไม่อยากมีโอกาสเริ่มต้นใหม่และทําทุกอย่างอีกครั้งอย่างไรก็ตามในศาสนาฮินดูที่เป็นผู้เริ่มให้แนวคิดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่เป็นการถูกสาปแช่งมนุษย์ต้องกลับมาเกิดและใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกชาติแล้วชาติเล่า จนกว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องพระคริสต์รมคำพีไม่สนับสนุนความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนเมื่อพระเยซูตรัสว่าเราต้องบังเกิดใหม่พระองค์ทรงหมายถึงการบังเกิดทางฝ่ายวิญญาณไม่ใช่การบังเกิดใหม่ฝ่ายกายภาพบรรดาผู้ที่วางใจในพระคริสต์จะบังเกิดฝ่ายวิญญาณเข้าในครอบครัวของพระเจ้าเมืเ่อเราแต่ละคนตายไป เราจะไปยังจุดหมายปลายทางหนึ่งทางใดระหว่างสองแห่งสวรรค์หรือนรกเราจะไม่กลับสู่โลกนี้ในรูปร่างอื่นพระคัมภีร์บอกเราว่าเพราะว่าต่อไปอีกไม่กี่ปีข้าจะไปตามทางที่ข้าจะไม่กลับโยบบทที่16ข้อที่22มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชันใด ฮิบรูบทที่9ข้อที่27พระเจ้าสามารถสร้างก้อนหินที่มีขนาดใหญ่จนพระองค์ไม่สามารถยกไหวได้ไหมพระเจ้าสามารถสร้างหินที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลได้ไหมได้สิพระเจ้าทรางสร้างทุกสิ่งพระเจ้าสามารถยกก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นี้ได้ไหมได้สิพระองค์ทรงมีอนุภาพมากแล้วประเด็นของคำถามคืออะไร ไม่มีประเด็นเลยจริงๆนี่เป็นเพียงหนึ่งในคำถามที่บางครั้งผู้ไม่เชื่อจะถามเพื่อให้คริสเตียนสะดุดต่อด้วยคำถามแนวนี้คำตอบสำหรับคำถามนี้คือไม่นี่อาจทำให้บางคนรู้สึกถูกรบกวนใจเมื่อคุณพูดว่าพระเจ้าไม่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้แต่จริงๆแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าไม่สามารถทำได้พรค์ไม่สามารถสร้างสี่เหลี่ยมจตุรัส ที่มีลักษณะเป็นวงกลมได้พระองค์โกหกไม่ได้พระองค์ทำบาปไม่ได้พระองค์ไม่สามารถไม่รักใครบางคนได้แต่มีความจริงที่มีบางสิ่งที่พระเจ้าทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดแต่หมายความว่ามีบางสิ่งที่ไม่ใช่พระลักษณะของพระองค์เมื่อฉันแก่แล้วฉันค่อยมาหาพระเจ้าก็ได้ เวลาที่มีคนพูดแบบนี้ผมมักจะถามพวกเขาว่าคุณรับประกันได้ไหมว่าคุณจะตื่นได้อีกในวันพรุ่งนี้เช้าแน่นอนคําตอบคือไม่ดังนั้นผมจึงพูดว่าคืนนี้คุณไม่ควรวางศีรษะลงบนหมอนเว้นแต่คุณจะรู้แน่ชัดแล้วว่าคุณจะไปอยู่ที่ใดในนิรันดร์การศิยาพิบาลกลุ่มเยาวชนคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าความแก่หรือความหนุ่ม ไม่ได้กำหนดด้วยอายุของคุณแต่กำหนดด้วยเวลาตายของคุณเป็นคำกล่าวที่น่าสนใจหากเด็กอายุ17ปีจะตายเมื่ออายุ70ปีเขายังมีชีวิตเหลืออีกมากเมื่อเปรียบเทียบแล้วเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่หากเด็กอายุ17ปีกำลังจะตายในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้เทียบกับอายุไขของเขาเขาก็เป็นคนที่แก่มากแล้ว เราคิดว่าคนแก่จะต้องมีเครื่องพยุงเดินหรือนั่งรถเข็นแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปตอนนี้คุณอาจจะเที่ยวเตรอยู่กับคนแก่ที่ดูค่อนข้างเด็กขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านั้นจะตายเมื่อไหร่นอกจากคุณไม่ทราบจริงๆว่าพวกเขาแก่แค่ไหนในความหมายทางฝ่ายวิญญาณจงแน่ใจว่าคุณใช้เวลาแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้ก่อนที่พวกเขาจะหมดลมหายใจสุดท้าย พระคัมภีร์กล่าวว่าดูเถิดท่านที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้ามาในเมืองนั้นเมืองนี้และจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งและจะค้าขายได้กำไรแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นอะไรเล่าก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่แต่ประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปยากอบบทที่4ข้อที่1 3ถึง14 เพราะพระองค์ตรัสว่าในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้าดูเถิดบัดนี้เป็นเวลาอันชอบดูเถิดบัดนี้เป็นวันแห่งความรอด2โครินธ์บทที่6ข้อที่2มวลชนมวลชนในหุบเขาแห่งการตัดสินเพราะวันแห่งพระเยโฮวาใกล้เข้ามาแล้วในหุบเขาแห่งการตัดสินโยเอล บทที่สข้อที่14จะมีพระเจ้าได้อย่างไรเมื่อมีความชั่วร้ายและความทุกข์ยากมากมายในโลกนี้ความชั่วร้ายไม่ได้พิสูจน์ว่าไม่มีพระเจ้ามันเป็นเพียงการพิสูจน์ว่ามีความชั่วร้ายบางคนโต้แย้งว่าพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักจะไม่ยอมให้มีความชั่วร้ายเกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่มีพระเจ้าหรือพระองค์ใดที่มีความรักหรือไม่มีฤทธิ์อำนาจมากพอ ที่จะป้องกันไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นได้ความรักโดยนิยามนั้นเรียกร้องให้มีทางเลือกเช่นเราสามารถเลือกที่จะรักพ่อแม่ของเราได้เลือกที่จะรักคู่ครองของเราได้เลือกที่จะรักลูกของเราได้แล้วเรายัางไม่สามารถเลือกที่จะรักพระเจ้าหรือเลือกที่จะไม่รักพระเจ้าก็ได้ความชั่วร้ายที่เราเห็นทั่วไปในโลกนี้เป็นเพราะผู้คนเลือกที่จะไม่รักพระเจ้า และไม่เชื่อฝั่งพระองค์หากเราเชื่ออย่างแท้จริงว่ามนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าเราก็จะไม่ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำกับคนอื่นอยู่ตอนนี้จงระวังว่าเมื่อมีคนพูดถึงความชั่วร้ายแบบนี้อาจเป็นเพราะเขาเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีและอาจจะเป็นไปได้เมื่อคนนั้นโกรธพระเจ้าหรือคริสตจักรอยู่บ่อยครั้งมักพบว่าสาเหตุมาจากเขาได้รับบาดเจ็บอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเขาเต็มใจจะเปิดเผยจงพยายามหาว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรแล้วช่วยหนุนใจและปลดปล่อยเขาตอนนี้เขากำลังสงสัยในความรักของพระเจ้าดังนั้นจงแสดงความรักของพระเจ้าให้เขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ผมคุยด้วยถามผมว่าพระเจ้าแบบไหนกันที่พรากพ่อไปจากฉันเมื่อฉันอายุ19ปีความโกรธของเธอมีต่อพระเจ้านั้นไม่ถูกต้องพระคัมภีร์กล่าวว่า ความตายทั้งหมดเกิดจากบาปและบาปทั้งหมดนั้นเข้ามาในโลกผ่านอาดัมมันเป็นเพราะบาปของมนุษย์ที่นำความตายมาอย่างพ่อของเธอการกล่าวโทษอาดัมจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ก็ไม่มีประโยชน์อาดัมได้ตายไปเป็นพันๆปีแล้วการกล่าวโทษพระเจ้าอย่างผิดๆทำให้เราค่อยเขๆออกจากการแสวงหาการแก้ปัญหาเรื่องความตายคือ ชีวิตนิรันด์ซึ่งพระเจ้าทรงประทานผ่านความเชื่อทางพระคริสต์อย่าลืมว่าไม่มีความตายในสวนเอเดนจนกระทั่งบาปได้เข้ามาทำให้มนุษย์ต้องตายขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักที่ไม่ให้มีความตายในสวรรค์เพราะไม่มีบาปในสวรรค์จงแบ่งปันความจริงของพระเจ้าด้วยความรักแล้วผู้คนจะฟังแล้วคนแอฟริกาที่ไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐละ่ะ เขาต้องตกนรกหรือไม่เมื่อมีคนถามคำถามนี้กับผมผมจะท้าทายพวกเขากลับถ้าคุณยังกังวลเกี่ยวกับคนที่อยู่ในแอฟริกามากทำไมคุณไม่กลับใจจากบาปของคุณและมอบชีวิตของคุณให้พระเยซูแล้วไปหาคนเหล่านั้นในแอฟริกาละ่ะแล้วคุณจะพบว่าจริงๆแล้วคนนั้นไม่สนใจคนแอฟริกาเลยเขาแค่พยายามจะยั่วโมโหคุณอธิบายให้คนนั้นฟังว่า คนเราไม่ได้ตกนรกเพราะไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเยซูแต่พวกเขาตกนรกเพราะพวกเขาได้ล่วงละเมิดพระราชบัญญัติของพระเจ้าผู้สง่งฤทธิ์ทางนุภาพซึ่งเป็นบาปหนึ่งยอนบทที่สามข้อที่สี่ทิทัดบทที่สองข้อที่สิบเอ็ดเป็นข้อพระคัมภีร์ที่น่าสนใจมากกล่าวว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นำไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้วพระเจ้า ต้องการเข้าถึงเราแต่ละคนและทำให้ทุกคนเข้าถึงพระองค์ได้โรมบทที่1ข้อที่20ยังบอกเราด้วยว่าสภาพที่ไม่ปรากฏของพระองค์นั้นก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นมนุษย์จึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยแม้ว่าพระคุณพระเจ้านั้นมีให้แก่มนุษย์ทุกคนแต่ก็ยังมีบางคนที่ตกนรกดังนั้นเหตุผลหลักคือมนุษย์ได้ปฏิเสธพระเจ้า และต้องการเลือกวิถีชีวิตของตัวเองโดยเห็นแก่ตัวคำถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ออกนอกประเด็นของการสนทนาคนที่ถามคำถามนี้กำลังพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากความจริงที่คุณกำลังพูดถึงดังนั้นหลังจากตอบคำถามนี้แล้วให้พูดประมาณว่าเมื่อคนนั้นยืนต่อหน้าพระเยซูเขาอาจจะพูดได้ว่าเขาไม่เคยได้ยินเรื่องของพระองค์ แต่ถ้าเป็นคุณเองยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าคุณจะพูดได้ไหมว่าคุณไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเยซูเลยคือหนึ่งผมถามคำถามนี้กับชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่นอกบาร์และเขาตอบว่าไม่เพราะคืนนี้คุณบอกผมเกี่ยวกับพระองค์แล้วอย่าลืมย้อนถามคำถามเดียวกันกลับไปคริสจักเต็มไปด้วยคนพูดอย่างทำอย่างวันหนึ่งขณะผมกำลังคุยกับยับปี้ ที่ไม่เชื่อพระเจ้าคนหนึ่งในศูนย์การค้ายัปปี้คือคำที่ใช้เรียกกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีความก้าวหน้าทางการงานและมีรส,สนิยมดีเขาบอกว่าพ่อแม่ของเขาเชื่อในพระเยซูอย่างเคร่งครัดเขาตำหนิคนในคริสตจักรที่พูดอย่างทำอย่างทำให้เขาไม่ไปโบสถ์ผมถามเขาว่าถ้าผมดื่มเบียร์และสูบบุหรี่อยู่แล้วเดินมาหาคุณ เพื่อแบ่งปันเรื่องพระเยซูคุณจะคิดอย่างไรคุณคงเป็นแค่ตัวประหลาดอีกตัวหนึ่งในโลกคุณพูดถูกผมตอบนั่นทำให้ผมผิดหนึ่งรเปอร์เซนแต่นั่นไม่ได้ทำให้พระเจ้าผิดเลยผมพยายามช่วยเขาแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของผู้ติดตามพระเจ้าหรือดูค้ายจะเป็นผู้ติดตามกับพลักษณะของพระเจ้าผมพูดต่อไปว่าวันนี้มีคนพูดอย่างทำอย่างในศูนย์การค้า และมันไม่ได้หยุดคุณไม่ให้มาศูนย์การค้านี้คืนนี้อาจจะมีคนพูดอย่างทำอย่างในร้านอาหารที่คุณและแฟนสาวคุณออกไปกินข้าวด้วยกันแต่มันก็ไม่หยุดคุณให้ไปที่นั่นใช่ไหมแล้วทำไมคุณถึงปล่อยให้คนพูดอย่างทำอย่างหยุดคุณไม่ให้สแสวงหาพระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียวที่รักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขและต้องการให้อภัยบาปทั้งหมดของคุณละ่ะเขาชอบคำตอบของผมมาก จนเมื่อแฟนสาวข,ของเขาเดินมาหาเขาขอให้ผมตอบคำถามทั้งหมดให้เธอฟังอีกครั้งมีศาสนามากมายฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าศาสนาไหนถูกต้องหลังจากที่คุณใช้เวลาพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงคุณก็มีหลักฐานยืนยันความจริงของความเชื่อของคริสเตียนแล้วจงใช้พระราชบัญญัติคือพระบัญญัติสิประการเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความบาปของเขา เราพระราชบัญญัติจะนําพวกเขาไปหาไม้กางเขนที่ซึ่งแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพระเยซูเท่านั้นที่จะสามารถกําจัดบาปของพวกเขาได้เมื่อถึงจุดนั้นพวกเขาจะตระหนักได้ว่าไม่ว่าศาสดาของศาสนาใดก็ไม่สามารถช่วยพวกเขาได้นอกจากนี้จงพูดถึงเรื่องการคืนพระชนของพระเยซูอยู่เสมอเพราะเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ทำให้พระองค์แตกต่างจากมนุษย์คนอื่นผมเคยประกาศกับหญิงสาว วัย25ปีสองคนในงานเทศกาลศิลปะแห่งหนึ่งผมบอกเธอว่าพระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวที่จะไปสวรรค์ยอห์นบทที่14ข้อที่6หญิงสาวคนหนึ่งตอบว่านั่นเป็นคำพูดที่เยอ่อยิ่งอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาตามคำที่กล่าวแล้วก็ถือว่าเป็นคำพูดที่เย่อยิ่งเว้นแต่จะมีสิ่งที่สนับสนุนได้ดังนั้น ผมจึงใช้เวลาอธิบายเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์เมื่อผมพูดจบเธอเห็นด้วยว่าถ้าพระองค์ฟื้นจากความตายพระองค์ก็สามารถตัดว่าพระองค์จะเป็นหนทางเดียวสู่สวรรค์ได้การฟื้นคืนพระชนได้ยืนยันถ้อยคำของพระเยซู ํำให้การของพยานผู้เห็นเหตุการณ์การฟื้นคืนพระชนเป็นหลักฐานที่แน่นหนาที่น่าเชื่อถือได้อย่างยิ่งที่เราต้องแบ่งปันกับคนที่ยังไม่เชื่อนี่เป็นเพียงคำถามบางข้อที่คุณจะ,ะเผชิญเมื่อเป็นพยานสิ่งที่ผมแนะนำไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่จงศึกษาพระคัมภีร์ต่อไปและขอพระเจ้าให้นำคุณไปสู่คำตอบที่ดีเหล่านั้นคุณจะรู้ว่าคนที่ยังไม่เชื่อ อยากถามอะไรโดยการได้พูดคุยกับพวกเขาดังนั้นจงกล้าหาญและออกไปพูดคุยกับพวกเขาโยเซฟเป็นชาวบ้านอาริมาเทียซึ่งอยู่ในพวกสมาชิกสภาและเป็นที่นับถือของคนทั้งปวงฝ่ายโยเซฟได้ซื้อผ้าป่านเนื้อละเอียดและเชิญพระศพลงมาเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานในอุโมงค์ซึ่งได้สกัด ไว้ในศิลามาราโกรบทที่15ข้อที่43และ46